องค์กรเหมือนง่ายนะครับอะไรนะฟังเหมือนง่ายนะครับนิยามฟังเหมือนง่ายทำยากดูดูสิ่งไรก็คือเนี่ยอย่างที่หมอมีโจทย์มาปุ๊บเนี่ยบอกโจทย์ปุ๊บเนี่ยเขารู้แล้วเขาจะทำยังไงนะครับรู้เนี่ยว่าจะทำยังไงยังไม่รู้นะว่าโจทย์ถูกหรือเปล่านะครับถ้าโจทย์ผิดล่ะครับนี่ไงมันต่างกันนะฮะว่าพอโจทย์ผิดเนี่ยมันก็จะผิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันถึงต่างกับคำว่า leader นะ leader ในตั้งโจทย์ต้องตั้งให้ถูกครับดู the right thing คือ leader นะครับนะดู the thing right เนี่ยนะเราคิดว่าเป็น manager ในความต่างของผมนะครับคือมี manager เยอะนะครับบอกโจทย์ไปเถอะเดี๋ยวเขาจะทำได้ดีด้วยมีประสิทธิภาพด้วยนะฮะผมพูดหลายโอกาสนะครับในกับพนักงานด้วยบอกว่าคุณพวกคุณเนี่ยถ้าใครเล่นสนุกนะพวกคุณเนี่ยยิงลูกสีเก่งนะครับแต่จะเอาลูกขาวมากินลูกสีอื่นต่อไปหรือกลัวว่าลูกขาวจะเปลี่ยนเนี่ยยังไม่ค่อยชำนาญนะครับเพราะว่าเขาได้โจทย์ปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยเขาจะทำนี้ตุ้งแล้วแม่นมากนะครับแม่นมากนะฮะเก่งเทคนิคนี่เก่งนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เลยต่างกันอันนี้ถามว่าเราต้องการอะไรนะเราก็ทราบนะเพราะว่าคำว่า leaders เนี่ยเป็นศัพท์ที่เราต้องการทุกองค์กรผมเชื่อว่าในสวทชเราก็ต้องการ leaders นะ manager เนี่ยเราจะต้องข้ามขั้นนั้นให้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการ average นะต้องการ above average นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการ leaders อันนี้ถ้าถามผมนะว่าวัฒนธรรมองค์กรเมื่อก่อน manager เยอะมากถามว่าเราเข้ามาที่พยายามที่เราจะทำเนี่ยคือเราพยายามจะสร้างลีดเดอร์มากกว่านะเราจะสร้างอยากจะสร้างลีดเดอร์มากกว่าความต่างอยู่ตรงไหนความต่างก็อย่างที่บอกนอกอยากดู the right thing ดู the thing right แล้วเนี่ยนะครับคือเขาเองเขาต้องคิดนอกกรอบได้นะครับยอมรับความเสี่ยงได้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับแล้วก็เมื่อเขาคิดนอกกรอบรับความเสี่ยงได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมี rewardครับนะให้เขานะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี้เนี่ยวัฒนธรรมลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดเนี่ย high performance organization อย่างที่ผมเรียนนะครับให้ครบวงจรนะคราวนี้เนี่ย เวลาจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนองค์กรจะขับเคลื่อนยังไงที่ให้เปลี่ยนแนวความคิดมาเป็น leader ได้นะครับแล้วทุกคนสามารถที่จะคิดนอกกรอบได้มันก็อย่างแรกเนี่ยนะครับก็คงเราต้องสร้างวิชั่นร่วมนะคือเขาเรียกก็ create แชร์วิชั่นนะคือต้องมีเป้าหมายร่วมกันนะครับแล้วก็มองในทางที่ว่าวิชั่นตรงนี้นะแนวทางของเราเป็นแนวทางที่ทุกคน agree กันนะแชร์ร่วมกันว่าอันนี้เป็นแนวทางที่เราควรจะเดินนะเป็นทิศที่ถูกต้องแล้วที่เราจะไปนะซึ่งอันนี้ก็ทำได้ก็โดยที่ต้องมีส่วนร่วมนะเวลาเราวางแผนยุทธศาสตร์ก็ต้องมีนะเวิร์กช็อป strategic thinking กันลุคคิดร่วมกันนะแล้วทุกคนไม่ว่าจะวิชั่นจะออกมาเป็นยังไงหรือยุทธศาสตร์จะออกมาเป็นยังไงภายใต้วิชั่นนั้นๆเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมนะครับนะพอหลังจากที่เราได้ไอความมีส่วนร่วมได้ใช้วิชั่นแล้วเนี่ยนะครับอันดับต่อมาเนี่ยนะครับก็คือต้อง communicate นะต้องสื่อสารนะเพราะมันไม่ได้มีเฉพาะพวกที่อยู่เราไม่สามารถเอา 5,000 คนมานั่งทำ strategy ได้หรือมานั่งคิดยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยน องค์กรได้นะก็ต้องมีระบบผู้แทนมานะระบบผู้แทนมี focus group นะในบางกรณีนะแล้วหลังจากนั้นก็ต้อง communicate ถ่ายทอดให้ทราบร่วมกันนะว่าเราจะเดินไปทางนี้ลักษณะยังไงนะครับที่สำคัญต่อมาก็คือว่าพอเราทำแบบนั้นแล้วเนี่ยนะ communicate แล้วเนี่ยไอ้ที่เราทำเนี่ยหรือยุทธศาสตร์ต่างๆที่วางไว้เนี่ยไม่ใช่โอ้3ปีหรือไม่ใช่5ปีกว่าจะเสร็จแล้วคนเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีแครอทใกล้ๆนั่นเราเรียกกันว่าควิกวินนะในนั้นเนี่ยต้องคำนึงถึงควิกวินด้วยนะครับหมายความว่าเนี่ยพอเริ่มโมบิลไลซ์โมเมนตัมเริ่มเคลื่อนปั๊บเนี่ยต้องมี3เดือน6เดือนให้เห็นเพราะฉะนั้นไอ้แมสต่างๆที่มันเคลื่อนที่เนี่ยนะมันก็จะนะเหมือนกับเราเล่นเกมอะครับมันระหว่างทางก่อนจะได้แจ็คพอตมันก็ต้องระหว่างทางก็ต้องมีไปเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้คนเนี่ยนะมีส่วนเริ่มอินวอลฟ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนเขาเรียกสโนว์บอลเอฟเฟคนะครับเริ่มต้นมาจากน้อยพอมันกลิ้งลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะพิกอัพขนาดไซซิ่งของมันไปเรื่อยๆนะครับพอมีควิกวินแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องคอนโซลิเดตพวกควิกวินต่างๆให้เห็นว่านะครับว่าเป้าใหญ่ของเราเนี่ยเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะอันนี้เนี่ยอันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือเมื่อ
ันเกิดผลแล้วนะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับองค์กรมีความคิดร่วมกันแล้วนะมีแรงจูงใจนะเริ่มปฏิบัติมีโมเมนตัมแล้วเนี่ยแล้วก็มีผลสำเร็จในบางเรื่องแล้วเนี่ยนะครับเราต้องก็เรียก institutionalize คือทำให้มันเป็นสถาบันนะถ้าคำผมพูดนะครับคือว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคือไม่ใช่คนกลุ่มนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่ทำมาเนี่ยนะมันก็ละลายหายไปกับคนนะครับก็คือต้องทำให้มันเป็น procedure ทำให้มันเป็นเข้าระบบเอาระบบมาจับนะฮะซึ่งเราเรียกว่า institutionalize มันซะนะหลังจากนั้นมามันก็จะอยู่อย่างนั้นได้อย่างยั่งยืนนะครับกระบวนการลักษณะอย่างนี้ที่เราพยายามสอดแทรกนะครับเข้าไปในวิธีการจัดทำเป้าหมายบริษัทนะครับและการบริหารคนนะครับแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนนะปรับปรุงคนให้จากแมเนเจอร์ให้มาเป็นลีดเดอร์ให้ได้นะครับครับผมฟังแล้วเราได้ความรู้จริงๆเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าทราบว่าคุณติคมนี่ก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรมาโดยตลอดนะครับก็ได้นำมาใช้ถึงตอนปัจจุบันนี้ด้วยนะครับคราวนี้จะรบกวนถามคุณติคมถึงเรื่องไลฟ์สไตล์ในการทำงานบ้างนะครับในการบริหารงานนะครับเมื่อกี้ก่อนหน้าที่ผมเกริ่นนำว่าทราบมาว่านะครับว่าคุณติคมเป็นคนทำงานติดดินพูดน้อยแต่หนักนะครับคราวนี้คุณอธิคมได้มีไลฟ์สไตล์อย่างนี้คำถามแรกคือจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมอ่านเจอมานะครับอย่างที่สองคือคุณอธิคมได้นำไลฟ์สไตล์การทำงานแบบนี้หรือว่าการใช้ชีวิตแบบติดดินแบบนี้มาใช้กับการทำงานและการบริหารงานในIRPCยังไงบ้างครับติดดินคือผมเป็นคนง่ายๆนะครับก็ห้องทำงานก็เปิดตลอดนะครับนะก็ไม่ได้มีพิธีติดตองอะไรแล้วส่วนใหญ่นะแล้วการที่ถ้าใช้คำว่าติดดินแล้วมีประโยชน์ยังไงคือเขาก็จะได้รู้แก่นแท้ของปัญหานะแล้วได้ลงมือทำได้อะไรต่ออะไรผมปกติผมอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็ยังทำงานบ้านอยู่นะครับทำงานบ้านอยู่ในบางจุดที่อันตรายปีนหลังคาผมก็ยังปีนอยู่นะจนกระทั่งบ้านข้างๆเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มนะอะไรเงี้ยอายุเยอะแล้วของแพชชั่นใช่ไหมครับแพชชั่นมากกว่าคำเสี่ยงนะครับเท่าที่เข้าใจใช่ชอบ ชอบนะครับหรือไม่กระทั่งพวกรถยนต์อะไรผมก็ยังทำอยู่นะมือมีแผลเป็นเยอะหลายแล้วก็ถูกที่บ้านแม่บ้านเขาก็บอกอยู่เรื่อยชอบไปหาเรื่องนะแล้วทำให้เราเข้าใจนะผมว่าทำให้เราเข้าใจว่าอย่างที่ผมคิดเนี่ยไอ้ที่ปรัชญาผมระลึกถึงคติประจำใจเนี่ยนะก็คือเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนานะจากพระกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคือต้องเข้าใจเพราะถ้าไม่ทำนะกับตัวเองเนี่ยนะเราจะไม่เข้าใจหรอกแล้วไม่มีทางเข้าถึงได้เราเข้าถึงไม่ได้เราก็พัฒนาไม่ได้นะมันก็ต้องมีความเข้าใจถ้าเข้าใจได้ก็ต้องทำต้องทำด้วยตัวเองนะครับก็ถึงบอกว่าเราได้ยินเนี่ยนะครับเราลืมนะครับนะเราเห็นเนี่ยเราจำได้ถ้าเราได้ทำเราจะเข้าใจนะครับอันนี้ของคงจื้อนะครับของคงจื้อนะครับซึ่งผมว่ามันก็จริงนะครับนะมีใครมาพูดให้เราฟังเราก็เดี๋ยวเราก็ลืมละนะครับถ้าเราได้เห็นกับตาเราไปได้ไปเที่ยวเราจำได้แต่ว่าถ้าเราได้ลงมือทำเองเราจะเข้าใจนะครับครับก็ช่วยถ้าถามผมก็ช่วยนะช่วยในการทำงานเพราะว่ามันก็เลยเป็นแฮบิตของเรานะครับว่าในการทำงานพอระยะแรกๆที่ผมทำงานแรกๆเนี่ยผมลงไปทำในรายละเอียดจริงๆว่าตอนช่วงนั้นมันจะต้องเป็นช่วงที่ทำรายละเอียดนะครับดังนั้นหลายเรื่องที่เราได้สัมผัสในรายละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เรื่องเทคนิคเราก็รู้นะไม่จำเป็นต้องเจาะลึกนะครับเรื่องการเงินเราก็รู้เรื่องตลาดเราก็พอทราบเนี่ยเราก็จะทราบหลายๆอันเพราะในที่สุดการบริหารในระดับผมก็คืออย่างเงี้ย รู้ a little bit of everything นะฮะแล้วก็บริหารนะครับครับผมก็นอกจากนี้ถ้าเท่าที่ฟังทางคุณอธิคมเล่ามานะครับก็จะมีแนวคิดหลายๆอย่างนะครับที่ตั้งแต่เริ่มทำงานมา25ปีก่อนมานะครับคุณอธิคมมีบุคคลต้นแบบที่จะเป็นนำหลักในการทำงานและการบริหารงานมีหรือเปล่าครับผมแล้วถ้ามีเป็นใครครับก็ผมได้ตอบไปแล้วนะเพราะว่าผมได้ยึดกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ยึดถือท่านเพราะว่าท่านได้ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆนะเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาครับก็เป็นบุคคลต้นแบบนะที่เราผมก็ยึดถือนะพระราชกรณียกิจนะครับที่ท่านทำให้
กับพวกเรานะครับครับผมอ๋อครับผมแล้วคราวนี้ผมทราบมาว่าอีกหนึ่งในวิสัยทัศน์ของคุณอธิคมก็คือการดันบริษัทนำบริษัท IRPC เนี่ยเป็นเข้าไปสู่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีชั้นนำของระดับเอเชียให้ได้นี่นะครับวิสัยทัศน์นี้หรือว่าพันธกิจนี้ความตั้งใจเนี่ยคุณอธิคมมีความหนักใจมากหรือน้อยอย่างไรบ้างนะครับคำถามแรกคำถามสองคือคุณอธิคมมีแนวทางที่จะทำให้เป้าหมายเนี่ยสำเร็จได้ยังไงบ้างครับมีความหนักใจไหมผมก็คิดว่าไม่หนักใจนะฮะมันอยู่ที่มัน just a matter of timing นั้นเองนะครับนะก็ไม่หนักใจแม้ก็ถึงแม้ว่าระหว่างทางก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างที่ผมบอกนะครับเหมือนผู้หญิงตั้งครรภ์นะก็จะมีป่วยไข้ได้ง่ายนะติดเชื้อได้ง่ายแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็เตรียมการไปบริหารความเสี่ยงไปนะฮะถามว่าไอ้ตัวเป้าหมายหรือวิชั่นบริษัทเนี่ยนะในเป็นโคเปอเรตเลยนะโคเปอเรตวิชั่นคือเราจะเป็นปิโตรเคมีนะครับครบวงจรชั้นนำนะครับของเอเชียนะในปี2014นะฮะในวัน2014คราวนี้เนี่ยถามว่าเราจะในตัววิชั่นของเราเนี่ยนะครับมันจริงๆถ้าดูเราก็มีวิเคราะห์นะมันมีอยู่3จุดที่เราจะวิเคราะห์นะอันแรกคือออบเจคทีฟนะมันคือมันต้องแฝงอยู่ในวิชั่นเราอะนะครับทุกอันออบเจคทีฟเนี่ยเราบอกว่าจะเป็นปิโตรเคมีนะครับชั้นนำนะครับซึ่งถ่ายทอดลงไปเป็น KPI มันก็มีอยู่แล้วนะว่าชั้นนำจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างมีอินดิเคเตอร์นะ return on investment เท่าไหร่ต้องมีอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งเรามีอยู่แล้วนะในนั้นอันนี้ผมไม่กล่าวถึงนะครับนะอันที่2เนี่ยก็คือตัวสโคปนะสโคปที่เราจะสู้นะครับสโคปที่เราจะสู้เนี่ยคือเวลาเราวางวิชั่นเนี่ยมันต้องมีกรอบเหมือนกันว่าเราจะสู้ที่ไหนเราจะสู้ในเมืองไทยสู้ในภูมิภาคนี้สู้ในโลกมันจะคนละหลีกกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นเราวางยุทธศาสตร์ไม่ถูกเราก็บอกว่าในเอเชียนะแล้วสโคปอีกตัวนึงคือในเวลาเท่าไหร่คือ2014นี่เราตั้งมาประมาณสัก2ปี3ปีแล้วนะครับตอนนั้น5เป็นแผน5ปีนะครับนะคราวนี้อีกตัวนึงตัวสุดท้ายนี่แหละที่จะตอบคำถามคุณนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราวางแผนยังไงหรือเรามีเราจะสู้เขายังไงเพื่อจะให้ไปถึงจุดนั้นนะครับตัวที่3เนี่ยคือตัวเราเรียกว่าตัว A คือ advantages นะครับเราจะใช้ความได้เปรียบอะไรหรือว่าอะไรเป็นอาวุธในการที่จะไปสู้ครับนะครับในตัววิชั่นมันก็แฝงอยู่แล้วนะครับว่าเราจะใช้ความครบวงจรนะความเป็น integration เนี่ยนะครับเปโตรเคมีนะครบวงจรชั้นนำนะของเอเชียไทยในปี2014นะครับถ้าเราถอดรหัสนะวิชั่นดูมันตอบคำถามนี้แล้วนะอันนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นเลยว่าโอ้ IRPC นี้มันไม่เหมือนบริษัทหลายๆอันในปตท.ซึ่งผมเคยทำนะครับคือเขาจะมีทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยคือคุณจะหาอะไรในนั้นเนี่ยหาได้หมดนะครับแม้ที่ผมบอกนะตั้งแต่ท่าเรือขึ้นมามีท่าเรือที่น้ำลึกที่สุดนะในประเทศไทยก็ว่าได้เป็น private port ที่ใหญ่ที่สุดนะผมคิดนั้นนะเป็น private port ที่ใหญ่ที่สุดนะครับรับเรือน้ำมันดิบเรือใหญ่ที่สุดนะที่เราพูดกันเรื่อง VLCC เนี่ยนะครับ200,000กว่าตันนี่เราก็รับได้นะถังน้ำมันเรามีเองมีคลังน้ำมันนะเรามีโรงกลั่นน้ำมันเรามีโรงงานปิโตรเคมีโรงไฟฟ้า water treatment ทุกอย่างมีหมดเลยนะแล้วที่ดินที่เหลือแม้กระทั่งโรงเรียนเทคนิค IRPC ยังมีเลยครับนะมีโรงเรียนเทคโนโลยี IRPC ได้รับรางวัลประเทศมา3ปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้มีนักเรียนพม่านะครับซึ่งปตท.สผ.ให้ทุนนักเรียนเทคนิคพม่า40คนนะครับเข้ามาเรียนแล้วแล้วก็จะเป็นโรงเรียนเทคนิคที่สอนไบลิงกัวโรงเรียนแรกนะในประเทศไทยนะเขามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนักเรียนก็อยู่2ปีนะครับโรงเรียนยังมีเลยครับนะฮะก็มีความครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นอินทิเกรชันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งอาวุธที่สำคัญในการที่จะสู้แล้วก็นำไปสู่เป้าหมายได้นะครับครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับมีท่านใดที่มีคำถามอื่นเสริมไหมครับมีข้อสงสัยเมื่อกี้แอบมีเห็นมีกระซิบถามมาว่ามีไหมครับมีเชิญได้เลยครับเชิญมาด้านหน้าแนะนำตัวเองนิดนึงเลยครับเดี๋ยวต่อเด